รู้เลยว่าแม่งบอกให้กูทำอย่างนี้บอกให้กูทำอย่างนี้บอกกูทำอย่างนั้นจนชีวิตกูซวยซวยชิบหายวายป่วงและสุดท้ายเวลากูโดนนะแม่งดีดออกจากชีวิตกูเลยยืมมือเราถูกต้องกูโดนมาแล้วกูโดนมาแล้วนะฮะกูโดนมาแล้วทุกคนเข้าใจไหมว่าสังคมสมัยนี้เนี่ยสังคมสมัยนี้เนี่ยมันตอหลดตอแหลต่อหน้ากันขนาดไหนฉันเป็นคนตรงไปตรงมาบางทีอยู่ไม่ได้นะเว้ยบางทีอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้ออกสังคมน้อยมากเพราะขี้เกียจตอแหลทุกวันนี้มีความสุขกับสังคมเล็กๆของเรามาไลฟ์ให้แฟนๆได้ติดตามข่าวกันก็ออกสังคมบ้างไปรู้จักคนนู่นนี่บ้างแต่ไม่ไปเหมือนเมื่อก่อนน่ะเพราะว่ากูไม่รู้เลยว่าใครเป็นพวกใครวะกูไม่รู้เลยว่าใครเป็นพวกใครวะตกลงกูต้องพวกใครตกลงกูต้องอยู่ตรงไหนอันนี้แม่งก็ด่ากันอันนี้ก็ด่ากันสุดท้ายมึงไปจูบปากแดกข้าวด้วยกันอ่ะแล้วกูตรงกลางกูเป็นหมาใช่มั้ยสุดท้ายกูตรงกลางกูเป็นหมาชีวิตกูอ่ะทำไมต้องมารู้อะไรเยอะแยะมากมายก็ไม่รู้กูรู้เยอะมากเลยนะอีพวกที่ออกมาเย้ยวๆๆๆเนี่ยบางทีแบบเบาๆบ้างก็ได้ตัวเองก็ไม่ได้ขาวอะไรสักเท่าไหร่อ่ะออกมาเย้ยวๆๆๆเนี่ยบางทีตัวเองก็ไม่ได้ขาวสักเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวก็โดนขุดเหมือนกันเดี๋ยวก็โดนขุดเหมือนกันเข้าใจมั้ยแต่ฉันที่ฉันกล้าพูดเนี่ยมึงมาขุดเอาขนดากกูเลยมาขุดเอาล่องดากกูเลยมึงก็ไม่เจออะไรหรอกเพราะกูไม่เคยทำอะไรผิดมาขุดเอาล่องดากกูเลยมาขุดเอาล่องดากกูเลยมาแง้มเอาแก้มก้นกูเลยมึงก็ไม่เห็นความผิดหรอกเพราะว่ากูไม่เคยทำผิดมาแง้มเอาง่ามดากกูเลยเนี่ยมาเปิดเอาหูดากกูเลยเนี่ยว่ามันมีอะไรซ่อนไว้ไหมไม่มีกูใสเลยกูใสๆเลยนะฮะกูใสๆเลยเอาเรื่องเส้นทางการเงินต่อกินมาทุกคนครับพร้อมหรือยังฉันจะอ่านไลน์ของนาตาชาให้ฟังพวกมึงหน้าตื่นเต้นมากแทนๆๆแทนๆๆแทนๆแทนๆๆแทนๆๆแทนทุกคนครับกรุณาใช้ชีวิตให้มันมีความสุขอย่าไปเข้าสังคมจอมปลอมอะไรให้มันเยอะสุขได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่าไปอยู่กับสังคมตอหลดตอแหลมันเยอะกูเหนื่อยมากเลยกูเหนื่อยมากเลยนะครับเนี่ยล่าสุดช่องของคุณสนธิเดี๋ยวค่อยไปเรื่องของขายตรงเนาะอ่านลายของนาตาชาก่อนใครนี่ลายนางนาตาชาลายนางนาตาชาลายนางนาตาชานะครับนางนาตาชาบอกว่าเรื่องนาฬิกากับอีแม่ตั๊กมีการซื้อร้านเดียวกันกับจุดๆกำลังสืบอยู่ทุกคนไม่ต้องเสือกว่านาตาชาคือใครมันคือสืบสายสืบของฉันสายสืบของฉันมันคือสายสืบของฉันคุณครับไอ้ตู้นาฬิกาเนี่ยมันราคา 80,000 ไม่ใช่65ล้านตามที่เป็นข่าวนะจ๊ะมีการไปสืบแถวมีการไปสืบเขาเรียกว่าไอ้พวกซ่องโจรเนาะมีการไปสืบแถวบอกไม่ได้กูบอกไม่ได้มึงก็ช่วยกรุณาเซฟกูหน่อยมึงกรุณาเซฟกูหน่อยกูก็อ่านให้มึงฟังขนาดนี้ก็ถือว่าพวกมึงโชคดีแล้วนะอีห่าถือว่าพวกมึงโชคดีแล้วนะไม่มีใครได้อ่านไลน์นาตาชาให้พวกมึงฟังนะไม่มีใครอ่านไลน์นักสืบที่รู้ลึกรู้จริงและรู้เส้นทางการเงินของอีตั๊กมากเท่าอีนางนาตาชาเพราะว่าบรรดาแก๊งมิดเนี่ยมันก็รวมกันอยู่ตรงบรรดามิดของอีตั๊กอ่ะของอีแม่มิดแท้หรือมิดอะไรก็ไม่รู้นะมันก็รวมกันอยู่ตรง
สายเสิร์ฟเป็นเมียจุดจุดจุดที่มีการส่งสารมานะมันรวมกันอยู่ตรงอุ้ยมาเป็นรูปเลยมึงเฮียเอ้ยกูจะอ่านยังไงเนี่ยกลุ่มนี้คือพวกจากธุรกิจจุดๆของนางตั๊กมีคนสืบมาเพราะว่าเขาแค้นใหญ่ตั๊กเขาแค้นใหญ่ตั๊กบอกได้เลยว่าในมือกูตรงเนี้ยภาพชัดมากแต่กูโชว์ไม่ได้มึงช่วยกรุณาเซฟเคนโดด้วยมึงกรุณาเซฟเคนโดด้วยนะครับว่า1 2 3 4 5 6 6เนี่ยอยู่ตรงเซฟฉันด้วยอย่าลืมข้อจอข้อใจส่งหัวจงหัวใจให้ด้วยนะครับมีการบอกว่ามีการบอกว่าส่งดอกให้กับมีการบอกว่าไอ้ที่มันเกื้อกูลกันอยู่นะยายเนี่ยส่งดอกให้กับเข้าใจไหมเซฟกูหน่อยเซฟกูหน่อยกูก็อยากเล่าอ่ะพวกมึงก็ขี้เสือขี้เสือกเสือกแบบอยากรู้ความจริงถ้ากูพูดหมดน่ะแล้วกูมาโดนลากไปอ่ะแล้วกูไม่ได้ไลฟ์ให้มึงได้ดูกันอีกอ่ะพวกมึงจะเอาไหมเซฟกูหน่อยเอาที่พอได้เสือกเอาที่พอได้เสือกเข้าใจไหมเอาที่พอได้เสือกเพราะถ้าพูดหมดมึงคิดว่ากูจะได้มาไลฟ์ให้พวกมึงได้ฟังกันทุกวันไหมโอ้ยปวดหัวทุกคนคนที่มีส่วนร่วมที่อินาตาชาส่งมาคือพอไหมพอไหมคือแบบมันได้แค่นี้จริงๆมันได้แค่นี้จริงๆมันได้แค่นี้จริงๆและข่าวดีก็คือเรื่องที่มึงไม่รู้นาตาชาพิมพ์ว่านายรู้แล้วโอเคไหมมึงไม่รู้แต่นายรู้มึงแหมไม่ต้องรู้หรอกรู้ไปมึงก็ทำอะไรไม่ได้รู้ไปมึงก็ทำอะไรไม่ได้รู้ไปมึงก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะรู้ไปมึงก็ทำอะไรไม่ได้แต่ระดับท่านรู้โอเคซิกาเลตโอเคซิกาเลตพวกมึงไม่ต้องรู้พวกมึงเป็นแค่ราษฎรเบี้ยน้อยหอยน้อยพวกมึงเป็นแค่ราษฎรเบี้ยน้อยหอยน้อยไม่ต้องรู้เสือกแค่นี้แต่พอเพียงฉันก็เล่าได้แค่นี้มึงอยากให้กูปิวเหรอมึงอยากให้กูปิวเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเรื่องขายตรงอ่ะเรื่องขายตรงอ่ะคือที่ฉันไม่เอ่ยชื่อบริษัททั้งที่สื่อต่างๆเนี่ยเขาเอ่ยกันหมดแล้วเพราะอะไรเวลาเรื่องเงียบเนี่ยบริษัทพวกนี้มันจะไล่ฟ้องกูเคยโดนแล้วกูเคยโดนแล้วกูโดนฟ้อง50ล้านเพราะปากบอลของกูนี่แหละกูเลยต้องระวังกูเคยโดนแล้วกูเคยโดนแล้วฟ้องค่าเสียหาย50ล้านก็เลยไม่พูดชื่อบริษัทเพราะเวลาเรื่องเงียบมันจะมาฟ้องทีละคน2คน3คนฟ้องสื่อคนนั้นฟ้องสื่อคนนี้ฟ้องอีกคนที่พูดแบบนั้นพร้อมอีกคนที่พูดแบบนี้พร้อมอีกคนที่เม้นคนที่เม้นแบบว่าด่าเขานู่นนี่นั่นเขาเก็บไว้หมดเขาเก็บไว้หมดอย่าให้ฉันได้พูด
ออกจากปากฉันให้แกรู้ว่าเป็นบริษัทอะไรให้รู้กันเอาเองอย่าให้ออกจากปากกูเลยกูเคยทนโดนฟ้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านมาแล้วนะฮะกูเคยแล้วกูเคยแล้วกูเลยไม่กล้าพูดไงบางคนบอกให้แม่งเคนโดแบบเซฟเขาหรือเปล่าไม่พูดชื่ออย่างงู้นอย่างนี้เลยมึงไม่พูดชื่อช่องไหนเขาพูดกันไปหมดแล้วก็ช่างหัวแม่มึงสิพูดไปสิมึงรับผิดชอบชีวิตมึงได้ไหมอะถ้าเขาฟ้องอะถ้าวันนึงแบบถ้ามันมึงแบบมันเกิดคดีพลิกหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่หรืออะไรระหว่างทางแล้วเขาฟ้องขึ้นมามึงรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ไหมอะมึงรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ไหมอะนี่กูยังศาลยังไม่ตัดสินเลยนะสิ้นเดือนนี้กูถึงจะต้องไปฟังแต่กูคิดว่ากูชนะอยู่แต่กูคิดว่ากูชนะอยู่กูโดนฟ้อง50ล้านจากการปากบอลแบบนี้แหละจากการพูดชื่อแบบนี้แหละเวลามันฟ้องนะมันมาแบบเงียบๆมาแบบเงียบๆก็คือติ๊งนองหมายมาส่งหน้าบ้านจ้าหมายมาส่งหน้าบ้านจ้าทุกคนหมายมาส่งหน้าบ้านจ้าจะมีไหมล่ะกูอ่ะ50ล้านเนี่ยกูจะมีแต่หัวล้านเนี่ยเอาไหมเอาไหมเอาแต่หัวล้านกูเนี่ยเอาไหมนะฮะกูจะมีไหมล่ะ50ล้านเนี่ยกูก็ไปสู้เขากูไปสู้เขากูไปขึ้นศาลแม่งกูจะเล่าให้ฟังเวลากูไปขึ้นศาลนะกูเสียงดังเลยอ่ะกูเสียงดังเลยแล้วกูก็มีสาบานกับศาลด้วยกูเพิ่งเคยเห็นนะครับว่าเหมือนในละครน่ะก็ไม่เคยขึ้นเนาะไม่เคยขึ้นเนาะก็เลยแบบไปแบบวันนั้นน่ะได้ขึ้นได้ขึ้นแล้วก็แบบเสียงดังแบบนี้ใส่ศาลเลยศาลแบบตกใจตาเหลือกเลยเหี้ยกูไม่เคยเห็นแบบใครเสียงดังขนาดนี้สองผัวเมียติดยาวแน่นอนจ้าเดี๋ยวค่อยไปเรื่องขายตรงนะขยี้อีสองผัวเมียก่อนเพราะว่าไม่มีช่องไหนเล่นเลยทุกคนเข้าใจวัฏจักรของข่าวแล้วใช่ไหมอยู่ดีๆก็ทิ้งระหว่างทางทุกช่องทิ้งข่าวนี้ระหว่างทางหมดเลยทุกช่องไม่มีใครเล่นเรื่องแม่ตั๊กป๋าเบียร์ซักช่องแล้วมีแต่กูนี่แหละที่ยังสืบอยู่ทุกวันเพราะกูจะเอามันติดคุกให้ยาวพวกสมุนด้วยถ้าเกี่ยวข้องกูก็จะเอาตัวพ่อตัวแม่ไม่ได้ออกมาแล้วเพราะอะไรมีการสืบนะฮะมีการสอบสวน200คนทั่วประเทศแล้วทางสารวัตรเนี่ยบอกฉันว่าทำสำนวนแข็งมากในลักษณะองค์การช่อนั่นก็คือว่าถ้าเกิดเอาไปขึ้นศาลเนี่ยสำนวนมันแข็งสองผัวเมียติดยาวเหมือนแม่มณีเหมือนทอมโชกุนไม่ได้ออกมานะครับส่วนบรรดาเจ๊ๆที่เป็นมือ1มือ2เนี่ยก็อาจจะรอดเพราะไม่ได้ขายทองด้วยกันนะฮะก็อาจจะรอดเพราะได้ไม่ขายทองด้วยกันเขาก็จะผิดแค่เรื่องพวกอาหารเสริมอะไรเงี้ยก็ต้องไปตามกันนะครับแต่ป๋ากับแม่ติดยาวและเชื่อในฉันเพราะฉันตามขนาดที่ว่าจริงๆแล้วกูไม่ต้องไปเสือกเป็นพยานก็ได้ไม่มีคนดังคนไหนที่พาผู้เสียหายไปแล้วไปลงเป็นพยานเพราะมึงต้องไปขึ้นศาลกับเขาแต่เคนโดทุกวงกูเป็นพยานแล้วกูจะขึ้นศาลกับผู้เสียหายวงขายตรงเหมือนกันวันที่กูเปิดหน้าเปิดตาได้แล้วพี่ในวงการให้กูเปิดเผยได้แล้วแล้วกูได้สัมภาษณ์แล้ววันนี้กูมีผู้เสียหายประมาณเกือบ10ล้านอยู่ในมือไอ้วงขายตรงเนี่ยกูจะพาเขาไปและกูจะไปลงเป็นพยานเวลาขึ้นศาลแม่งก็ไปด้วยกันโอเคป่ะเวลาขึ้นศาลก็ไปด้วยกันโอเคป่ะเวลาขึ้นศาลก็ไปด้วยกันโอเคป่ะเพื่อแสดงความจริงใจว่ากูไม่ต้องการแสงถ้ากูต้องการแสงนะกูจะไปลงเป็นพยานหาสิแตกทำไมกูจะไปลงพยานหาสิแตกทำไมทุกวงที่เคนโดทำฉันจะไปเป็นพยานและขึ้นศาลกับผู้เสียหายทุกวงคนจริงมันอยู่นี่เว้ยอย่ามาด่ากูว่ากูเป็นคนเลวกูอาจจะมีรูปติดกับบริษัทนั้นในช่วงแรกแต่กูยังเปิดเผยไม่ได้รอพี่ใหญ่กูก่อนเนี่ยรอพี่ใหญ่กูอยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่ใหญ่กูก็โทรมาเนี่ยพี่ใหญ่จะให้กูพูดเมื่อไหร่เนี่ยเพราะว่ากูเป็นตัวปิดไงคดีนี้เคนโดเป็นตัวปิดจ้าเป็นพระเอกปิดทุกเรื่องเพราะรู้ทุกเรื่องของไอ้ขายตรงเนี่ยกูรู้หมดเพราะกูเคยเข้าไปเป็นนาตาชาข้างในเข้าใจป่ะกูรู้หมดเพราะกูเคยเข้าเป็นนาตาชาข้างในกูรู้หมดว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเพราะกูเคยเข้าไปเป็นนาตาชาข้างใน
มึงเชื่อกูเถอะว่าคนที่เข้าไปเป็นนาตาชาตั้งแต่วันตอกเสาเข็มบริษัทอะจะรู้ลึกรู้จริงกว่าคนอื่นไหมกูคือนาตาชากูคือนาตาชานาตาชาของแท้ที่เข้าไปตั้งแต่ตอกเสาเข็มบริษัทขายตรงบริษัทนี้กูรู้หมดและกูก็ไปตั้งกฎกติกาอะไรให้เขาเยอะแยะมากมายแต่เขาไม่ทำยังเล่าต่อไม่ได้เดี๋ยวพี่ชายโกรธเดี๋ยวพี่ชายโกรธนะครับเดี๋ยวพี่ชายโกรธนะฮะเดี๋ยวพี่ชายโกรธนะครับใครที่เห็นคลิปฉันนะครับแล้วก็ได้เจอว่ามันเกี่ยวข้องกับไอ้คนนี้หรือเปล่าเอ้อยู่แบบกับบริษัทนี้ไหมมีกูอยู่แล้วเพราะว่ากูเข้าไปเป็นนาตาชาในช่วงต้นกูเข้าไปเป็นนาตาชาในช่วงต้นถามว่าดาราจะรอดไหมฉันขอพูดแบบนี้นะดาราก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แต่การดีลของบิ๊กบอสอะดิวดารามาเนี่ยดิวดารามาทำอะไรคนที่ดาราควรจะไล่ฟ้องก็คืออีพวกแม่ทีมอีพวกแม่ทีมนางฟ้าทั้งหลายนี่แหละอีพวกเนี้ยตัวดีเพราะเวลามันปิดการขายมันจะปิดยังไงรู้ไหมบางทีมันลงแค่ดีลเลอร์เดียวก็พอแล้วมึงจะลงอะไรเยอะแยะอีพวกแม่ทีมพวกเนี้ยจะบอกว่าลงหลายๆดีลเลอร์ลงเยอะเนี่ยขายได้แน่นอนมีพี่นี้มีคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์มีคนนี้พรีเซนเตอร์อีพวกแม่ทีมก็บอกว่าลงหลายๆดีลเลอร์มันจะได้เยอะๆซึ่งอันนี้คือดาราโดนเอาไปเป็นเครื่องมืออยากจะให้ทนายของดารานะครับมาสืบเส้นทางเพราะว่าเขาจะแบ่งเป็น8บอสเขาจะแบ่งเป็น8บอสนะครับเส้นทางบอสไหนมีความเสียหายมากที่สุดดาราฟ้องตั้งแต่บอสลงไปถึงอีแม่ทีมข้างล่างเลยฟ้องแม่งตั้งแต่บอสตั้งแต่ไปถึงแม่ทีมข้างล่างเลยเพราะอีพวกตัวแทนอีพวกแม่ทีมหน้าเหี้ยพวกนี้เอาดาราไปเป็นข้ออ้างระดมทุนฟ้องแม่งให้หมดดาราฟ้องให้หมดดาราดารามึงอย่านิ่งมึงไม่ต้องเสียใจมึงไม่ต้องตกใจมึงแต่งตั้งทนายฟ้องบริษัทด้วยฟ้องบริษัทด้วยนะบริษัทแม่งดีลมึงมาแล้วทำให้มึงเสียหายแล้วมึงก็ไปสืบว่าสายไหนมันสืบไม่ยากเพราะบริษัทนี้มันมีแค่8บอสมันมีแค่8บอสสายไหนมีความเสียหายกระชากหัวมันขึ้นมาและฟ้องมันทั้งสายงานเลยฟ้องมันตั้งแต่บอสตั้งแต่บิ๊กบอสตั้งแต่แม่ทีมใครทำให้ดาราเสียหายเอาดาราไปทำมาหาแดกมึงฟ้องให้หมดกูอยากจะแฉอีบอสนางฟ้าโมโหโมโหเลยอีแม่ทีมนางฟ้าพวกมึงเห็นไหมไม่เอ่ยชื่อนะไม่เอ่ยชื่อนะอีแม่ทีมนางฟ้าไปออกรายการปั้นหน้าโอ้โหมีแต่คนชมว่าสวยอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้วันนี้คนที่เอาเอกสารมาให้กูมึงรู้ไหมว่าใครมึงรู้ไหมว่าใครคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เอาเอกสารของอีแม่ทีมที่ไปปั้นหน้าในรายการดังว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายพี่อัดพิมพ์มาว่าแบบนี้ในรายการฟอกขาวให้ตัวเองคนแรกคนแรกนะคนแรกใครไม่รู้นะคนแรกฟันไปเกิน200ล้านคนหลังฟันไป100ล้าน2คนที่ไปออกรายการดังมีเงินเนี่ยเข้าบัญชี200ล้านคนหนึ่ง100ล้านคนหนึ่งแล้วมึงเป็นผู้เสียหายอะไรสาวมึงเป็นผู้เสียหายอะไรสาวโอ้ยพูดจาแบบว่าปั้นหน้าแล้วพูดเก่งมากเลยพูดแบบพูดเก่งเกินเหตุคนที่เป็นผู้เสียหายมันจะไม่พูดเก่งขนาดนี้นี่คือสกิลของการเป็นแม่ทีมมันสามารถรีคูทคนได้บรรยายแผนได้พูดขนาดนี้จนพี่หนุ่มไม่ได้พูดพูดเก่งเกินเหตุพูดเก่งมากชี้ชัดอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ไปด่าบริษัทว่าหลอกอย่างงู้นหลอกอย่างนี้ภายใต้แบบว่าการแบบว่าเอาคนมาเนี่ยมี 200,000 200,000 200,000 สาวช่วยไปนับด้วยว่าลูกทีมหล่อนน่ะลง 200,000 น่ะกี่ร้อยคนสาวไปนับหน่อยลูกทีมหล่อนน่ะลง 200,000 ไปกี่คนหล่อนเนี่ยโอ้โหปั้นหน้าเหลือเกินคนก็แบบโอ้ยชมน่ารักน่ารักอย่างงู้นอย่างงี้น่ารักอย่างนั้นอย่างงี้โอ้ยพูดจาดีน่าสงสารนี่ฉันจะอ่านให้ฟังรูปของเธอคนนี้ถ่ายคู่กับผู้ชายคนหนึ่งและเขียนแคปชั่นผู้ชายคนนี้ก็ถ่ายกับคนนี้แม่ทีมคนนี้เขาบอกว่าเห็นน้องรับกำไรหลักล้านพี่ก็ยินดีด้วยแสดงว่าใหญ่คนนี้มันได้กำไรหลักล้านต่อเดือน
ได้ทั้งแหวนเพชรได้ทั้งโล่ต่างๆมากมายจากบริษัทนี้พี่เองไม่เคยได้สักอย่างงงเลยครับชื่นชมน้องเสมอน้องสวยน่ารักจริงๆครับติดที่น้องมีแฟนแล้วพี่เลยแห้วเลยน้องคนนี้ก็คือน้องคนที่ไปออกรายการดังแล้วบอกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายแต่ได้รับกำไรหลักล้านต่อเดือนได้กำไรหลักล้านต่อเดือนมึงจะเป็นผู้เสียหายได้ยังไงได้กำไรหลักล้านต่อเดือนมึงจะเป็นผู้เสียหายได้ยังไงกว่าจะได้กำไรหลักล้านต้องชวนมาแล้วกี่คนธุรกิจนี้มันคือธุรกิจชวนคนหล่อนชวนคนมาแล้วกี่คนกว่าหล่อนจะได้กำไรหลักล้านเนี่ยหล่อนชวนมาแล้วกี่คนแล้วหล่อนมาปั้นหน้าว่าหล่อนเป็นผู้เสียหายหล่อนมาปั้นหน้าว่าหล่อนเป็นผู้เสียหายหล่อนไม่ได้ใส่นะยะหล่อนไม่ได้ใส่นะจ๊ะหล่อนก็มีความเทาๆอยู่นะแล้วหล่อนมั่นหน้ามั่นหน้าแต่งหน้าสวยแต่งตัวสวยมาออกรายการแล้วคิดหรือว่าคนเขาจะไม่ขุดประวัติหล่อนทำมาแล้วกี่ค่ายพาคนไปตุยแล้วกี่ค่ายแล้วหล่อนมาบอกว่าหล่อนเป็นคนเสียหายไปดูเส้นทางทางการเงินของหล่อนนะอีสองหล่อนเนี่ยคนหนึ่ง200ล้านคนหนึ่ง100ล้านเนี่ยข้อมูลกูเนี่ยถ้ากูไม่เล่าให้ฟังมึงจะรู้ไหมว่าตอนนี้พี่สรยุทธ์อ่ะคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดายังมองออกเลยพี่ยุทธ์เนี่ยพี่ยุทธ์ยังมองออกเลยผมนี่แบบอยากจะอินบ็อกซ์ไปหาพี่ยุทธ์มากเลยว่าพี่ยุทธ์สัมภาษณ์ผมไหมอีเรื่องแม่ทีมเนี่ยผมจะสอยให้หมดเลยพี่ยุทธ์พี่ยุทธ์อยากรู้ใช่ไหมไอ้บรรดาแม่ทีมตัวแสบเนี่ยอีแม่ทีมตัวแสบพวกเนี้ยนะฮะมันตายมันตุยมาแล้วกี่ค่ายเดี๋ยวมันก็แบบว่าเป็นสัมภเวสีอ่ะอีพวกแม่ทีมพวกเนี้ยค่ายนี้แตกก็ไปอยู่ค่ายนี้ก็ชวนคนไปค่ายนี้วนไปวนมาได้เงินเยอะแล้วก็ดีดตัวเองมาเป็นผู้เสียหายแล้วบอกว่าบริษัทไม่ดีบอกว่าวงแตกนู่นนี่นั่นนู่นมึงไปแตกแล้วกี่บริษัทสาวมึงไปแตกแล้วกี่บริษัทสาวมึงอย่ามาตอเข้าใจไหมมีคนเขาจับผิดหล่อนได้ตอนแรกหล่อนก็ดีใจหล่อนได้โปรไฟล์ทุกสำนักข่าวนำเสนอหมดเลยว่าหล่อนสวยหล่อนสวยหล่อนน่ารักหล่อนเป็นผู้เสียหายน่าเอ็นดูมากผู้เสียหายเหรอจ๊ะหล่อนได้กำไรเดือนละล้านผู้เสียหายตรงไหนจ๊ะผู้เสียหายตรงไหนจ๊ะหล่อนมาฟอกตัวในรายการเหรอจ๊ะเดี๋ยวจะให้พิธีกรรายการดังเนี่ยถลกหนังหัวแกออกมาเดี๋ยวจะไปฟ้องพิธีกรรายการดังให้ถลกหนังหัวแกออกมาว่าแกเนี่ยเป็นแม่ทีมใหญ่มียอดเป็นร้อยล้านจะมาเป็นผู้เสียหายอะไรสาวกว่าจะมียอดเป็นร้อยล้านมึงต้องชวนกี่พันคนเวลาเขาฟ้องกันเนี่ยใครแนะนำฟ้องคนนั้นไม่ได้ฟ้องบริษัทนะใครแนะนำฟ้องคนนั้นฟ้องไปเรื่อยๆฟ้องค่อยๆขึ้นไป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 แบบเนี้ยฟ้องมันกันทั้งยวงเลยอีแม่ทีมมีลูกทีม 2,000 คนแต่เสือบอกว่ากูเป็นผู้เสียหายกูเป็นผู้เสียหายลูกทีม 2,000 คนแล้ว 2,000 คนนั้นฟ้องอีนี่ไหม 2,000 คนฟ้องยายนางฟ้านี่ไหมอย่าให้กูได้ไปขุดนะเดี๋ยวจะขุดให้ฟ้องสัก 2,000 คนสวยดีนะ 2,000 คนถ้าเข้าช่อนะคนละ5ปีอย่างเงี้ยอย่าให้ฉันได้ไปขุดนะถ้านางไม่ออกมาสารภาพอ่ะออกมารับผิดชอบลูกทีมด้วยไม่ใช่ดีตัวเองออกมาสวยอยู่คนเดียวไปรับผิดชอบลูกทีมเข้าใจไหมถ้าไม่รับผิดชอบลูกทีมกูขุดแน่ไม่รับผิดชอบลูกทีมกูขุดแน่ไม่รับผิดชอบลูกทีมกูขุดแน่พี่สรยุทธ์บอกว่าแม่ทีมระดับไหนใครควรเป็นผู้เสียหายใครควรเป็นผู้ต้องหาดูสิพี่สรยุทธยังงงเลยว่าใครวะคือผู้เสียหายณตอนนี้ณตอนนี้นะกูเห็นแต่แม่ทีมเป็นผู้เสียหายทั้งนั้นเลยตกลงใครเป็นผู้เสียหายเอากันให้ดีจะเป็นผู้เสียหายมึงรวมทีมกันมาว่ามึงเป็นผู้เสียหายไม่ใช่มึงดีดออกมาคนเดียวถ้ามึงมีลูกทีม 2,000 คนมึงต้องรวบรวม 2,000 คนนั้นมาแจ้งความและมึงต้องดูแลเขาเพราะมึงเป็นคนสร้างอาณาจักรนี้ขึ้นมาด้วยตัวมึงเองกว่ามึงจะสร้าง 2,000 คนนี้ได้เนี่ยมึงต้องเอาดาราไปอ้างขนาดไหนมึงจะต้องทำขนาดไหนมึงจะต้องแบบว่ายกแม่น้ำทั้ง5ขนาดไหนกว่าจะมีคนมาสมัครต่อสายเป็น 1,000 2,000 เนี่ย
ไปรับผิดชอบทีมตัวเองด้วยไม่ใช่มาทำหน้าสวยออกทีวีทุกคนครับทุกคนครับอย่าพิมพ์ชื่อค่ายไหนๆให้มันอยู่ในคอมเมนต์เพราะเวลาที่มึงอ่ะโดนฟ้องมึงจะโดนฟ้องแบบกูนี่แหละกูเคยโดนฟ้อง50ล้านมาแล้วกับการที่พูดชื่อบริษัทนั้นพูดชื่อคนนั้นอย่าไปพูดชื่อบริษัทใครอย่าไปพูดชื่อถึงใครทั้งนั้นให้พูดเป็นตัวย่ออักษรย่ออะไรก็แล้วแต่เสียหายอักษรย่อมึงอย่ามาพูดชื่อบริษัทหรือบุคคลที่3เวลามึงโดนฟ้อง50ล้านเหมือนกูเนี่ยมึงจะหนาวมึงจำเอาไว้นะพวกเนี้ยมันดูแบบมันดูอยู่ในแบบดูในเนี้ยเยอะมากเลยมันดูอยู่ในเยอะมากเลยค่ายต่างๆเนี่ยมันจอบที่จะฟ้องพวกมึงอยู่แล้วเขามาจอบที่จะฟ้องพวกมึงอยู่แล้วกูเคยพลาดกูก็เลยต้องบอกแฟนคลับกูเคยพลาดขึ้นศาลมาแล้วฟ้องกู50ล้าน50ล้านนะมึงโอ้โหวันนี้คนดูเยอะมากเลย 7.6K นะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะฮะทุกคนอีแม่ทีมตัวดีอีแม่ทีมนางฟ้าโอ้โหไปให้สัมภาษณ์นะกูเห็นแล้วกูคันเลยอ่ะกูเห็นแล้วกูคันเลยเพราะอะไรกูไม่ชอบคนแบบกูไม่ชอบคนสตออ่ะกูรู้สึกว่ามันไม่แฟร์มันไม่แฟร์กับลูกทีมแล้วมันก็ไม่แฟร์กับบริษัทด้วยสมมติว่ากูเป็นบริษัทนั้นเนาะกูเป็นบริษัทนั้นเนาะมึงอ่ะด่าบริษัทเปล่าว่ามึงเป็นผู้เสียหายนู่นนี่นั่นนู่นแล้วคนที่เจ้าชวนล่ะแล้วคนที่คุณชวนล่ะเขาคือผู้เสียหายหรือไม่ดีดตัวเองออกมาแบบสวยๆลดมากสาวดีดตัวเองออกมาเฉยๆลดมากกลายเป็นสีขาวและรายการทีวีดังก็ดันเอาไปออกงานเนี้ยฉันจะต้องรายงานพิธีกรว่าคุณรู้ไหมว่าคุณเอาใครมาออกคุณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยอวยใครอยู่คุณรู้ไหมว่าเขาได้คอมมิชชั่นเดือนเป็นล้านคุณรู้ไหมว่าสายงานเขาเนี่ยมีเงินไหลขึ้นเป็นร้อยล้านคุณรู้ไหมว่าใต้ทีมเขามีคนกี่คนเอาไปออกทีวีอ่ะไม่ได้สกรีนเลยหรือว่าเป็นใครอ่ะผู้เสียหายเนี่ยในธุรกิจพวกเนี้ยผู้เสียหายมันจะเสียหายกันแบบไปเรื่อยๆใครชวนใครใครชวนใครใครชวนใครใช่ไหมเนี่ยอ่านให้ฟังนะอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ส่งมาให้ผมใช้รายการฟอกขาวให้ตัวเองคนแรกก็คือคนชื่อจุดๆผัวเป็นผัวเป็นผัวเป็นฟันไปเกิน200ล้านคนหลังฟันไป100ล้านคนหลังฟันไป100ล้านแม่ทีมที่ออกรายการดังร้องไห้ด้วยร้องห่มร้องไห้ด้วยกูเสียหายอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเวลามึงไปรีคูทคนให้เขาลงทีละ 200,000 น่ะมึงไม่สงสารเขาเหรอเวลามึงไปรีคูทคนเนี่ยมึงสอนให้ดาวไลน์มึงอ่ะมึงสอนให้ทีมงานมึงอ่ะไปรีคูทคนแล้วให้เปิดทีละ200,000 เนี่ยมึงไม่มีความผิดเลยเหรอคุณไม่มีความผิดอะไรเลยเหรออยู่ดีๆดีดตัวเองออกมาแล้วบอกว่าบริษัทไม่ยุติธรรมกับฉันบริษัทไม่ยุติธรรมกับฉันแล้วมึงเคยยุติธรรมอะไรกับดาวไลน์มึงไหมมึงเคยยุติธรรมอะไรกับคนที่อยู่ใต้สายงานไหมตอนเนี้ยเขาหมดตัวเขาเป็นอะไรก็แล้วแต่มึงเคยรู้ไหมมึงต้องโทรไปหาทั้ง 2,000 คนเพราะว่าในระบบมันมีอยู่แล้วว่าใต้สายงานมีกี่คนเบอร์โทรศัพท์อะไรมันมีหมดสาวไปไล่โทรเคลียร์ทั้ง 2,000 คนเลยถ้าเธออยากขาวถ้าเธออยากขาวนะเธอไปไล่โทรเลยเธอไปไล่โทรเลย 2,000 รายชื่อโทรแล้วก็โทรไปแบบถามว่าเขาเป็นยังไงเป็นผู้เสียหายไหมยังทำธุรกิจอยู่หรือเปล่าเป็นผู้เสียหายเดี๋ยวฉันจะรวบรวมไปส่งเจ้าหน้าที่นู่นนี่นั่นนู่นกรุณาดูแลคนในสายงานก่อนที่จะไปด่าบริษัทแล้วบอกว่ากูคือผู้เสียหายแล้วร้องไห้ด้วยรับบทเหยื่อไปอีกงานเนี้ยฉันไม่เคยพูดมาก่อนเลยนะนี่คือไลฟ์แรกที่พูดนะ
นี่คือไลฟ์แรกที่พูดนะไม่เคยพูดมาก่อนเลยไม่เคยพูดมาก่อนเลยนะครับทุกคน